หวังว่าโชคจะเข้าข้างจำไว้เว้ยตอนนี้คือผมไม่เหลือแล้วนะเงินผมหายไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่จะได้คืออะไรเราไม่รู้นะตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Offset Zero เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กโก้ลงด้วยนะครับรถตอนนี้100บาทครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณสู่ช anel นักรานไรนะครับและวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในเกม ROX ไขยังไม่ดอบของทองงซึ่งวันนี้เนี่ยครับผมจะมาเล่าว่าทุกๆคนเนี่ยอาจจะได้ตีบอสนะครับจะได้ลองลงแบบเอาเวอร์อะไรที่มันมีบอสดำออกมาเนี่ยครับผมได้ลองลงทุกอย่างนะครับผมเห็นของทองแม่งกระดงกระเด็นผ่านตัวละครของเราไปนะครับผมแต่ว่านะครับไม่มีครั้งไหนเลยที่กระเด็นเข้าตัวเราหรือบางทีก็กระเด็นเข้าคนในตีเราหรือบางทีก็กระเด็นเข้าตัวเราก็ดีนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่แม่งช่วงเนี้ยโคต้ากูเต็มหมดเลยอ่ะ3มึงดูดิ3ไม่มีอะไรดรอปเลยล่าทั้งวันเลยเออเห็นใจกูบ้างเหรอเออเห็นใจพวกเราบ้างเถอะนะกระจายดรอปหน่อยบางทีมันก็ชื่อเดิมๆบ่อยขึ้นเออกูเกียจจะเติมด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนมาทำคอนเทนต์ที่ผมเองก็ไม่อยากจะทำเลยครับแต่แม่งเอาซะหน่อยสำหรับเศษตังหลังตู้เย็น EP นี้ต้องบอกว่าหลังจากทุกคนให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีนะครับผมยอดแชร์ยอดไลค์แนบคลิปวิดีโอนี้ผมก็เลยจัดหนักจัดเต็มวันนี้นะครับเราจะมาใช้ 400,000 เพชรให้มันบานไปนะครับผมโอ้โห 400,000 เพชรรวมเป็นเงินประมาณเท่าไหร่นะครับก็ตีว่าแสนละ 6,000 นะครับวงหนู22 24 24เศษ 20,000 เศษ 20,000 เนี่ยก็ตกประมาณ 1,600 นะครับผมก็ประมาณ 25,000 นะครับผมซึ่ง 25,000 เนี่ยผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าขอเถอะอย่าให้มันหมดนะครับเพราะวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดบอส MVP ครับผมโอ้โหรู้กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนไปดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่กับนะครับผมเจ้าการ์ดพีโอนีนะครับแบบหมอกมืด wow. ผมต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นสายพีดาเมจนะครับสายกายภาพเห็นใบนี้น้ำลายสอเลยทำไมไม่เป็นชั้นทำไมไม่เป็นชั้นฉันอยากได้ใบนี้ใจจะขาดนะครับผมแต่นะครับผมสาย MX Tag นะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะต้องมาย่อยเจ้านี่นะครับเพื่อที่จะหมุนการ์ดบอสนะครับผมและเมื่อเราย่อยแล้วนะครับเราจะได้มาทั้งหมด 1,000 เหรียญ MVP นะครับซึ่งเราจะหมุนทั้งหมด 1,800 เหรียญสำหรับคนที่อยากจะลองหมุนดูนะครับว่าครั้งละเท่าไหร่เราจะใช้เหรียญ MVP ทั้งหมด 1,800 เหรียญครับผมหน่วย10 100,000ก็ประมาณ 3,110,000 นะครับผมต่อ1ครั้งนะครับเปรียบเป็นเงินบาทก็ประมาณ6,228,000บาทต่อ1ครั้งหมุนแต่ทีนี้นะครับเราย่อยใบที่เราไม่ใช้ได้นะครับเพราะว่าการ์ดเนี่ยมันเป็นแบบผูกมัดนะครับเดี๋ยวเราจะย่อยพอเราย่อยปั๊บเราจะได้มา 1,000 เหรียญแล้วเราไปซื้อเพิ่มมาอีก800เหรียญมันจะถูกลงครับวันนี้นะครับผมขอหมุนครั้งเดียวได้เลยนะจบคลิปแบบสวยๆนะไม่มีแถมนะขอย้ำไม่มีแถมจบคลิปแบบสวยๆย่อยปั๊บหมุนคลิกๆนะครับผมแล้วมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอดก้าตอนมืดหรือว่านะครับผมคาเค้นหมอกนะมาขอยลองเลยลุยกันเลยแล้วกัน MVP คอย 1,000 เหรียญนะครับผมมา 1,000 เหรียญมาเรียบร้อยนะครับในตัวเรามีอยู่นะครับเราล่าบอสมาอยู่จำนวนหนึ่งนะก็เราล่าบอสมา37เหรียญแล้วตอนนี้เราขาดอีกทั้งหมดนะครับผม763ไปช้อปปิ้งกันนะครับผม763เหรียญนะครับผมเป็นเงิน 1,320,000 นะครับผมไปแลกเพชรทั้งหมดเลยนะครับ 1,000
30,000 เพชรนะครับผมเป็นเหรียญ MVP โอเคอ้ามายก็อดมาแล้วครับรายชื่อทุกคนหลั่งไหลเข้ามาโอเคเดี๋ยวมาอธิบายการ์ดบอสที่เราต้องการก่อนนะครับผมตอนนี้ผมต้องการเป็นหมึกหมอกใบนี้ครับหมึกหมอกใบนี้เนี่ยจะบูสต์ดาเมจได้อีก 12% นะครับหรือว่าเป็นเอสก้านะครับเอสก้าตัวนี้จะเป็นเอ็มโบนัสเหมือนกับหมึกหมอกแต่ใส่ที่ส่วนหัวนะครับจะบูสต์เอ็มดาเมจได้อีก 12% เช่นกันนะครับตอนนี้คือผมใส่คาเคนอยู่แล้วใบนึงนะครับแล้วก็อีกใบนึงเนี่ยผมเป็นซีรั่มซึ่งถ้าได้หมึกหมอกมาผมจะมาเปลี่ยนกับเอ็มเพนนะครับแต่ถ้าผมได้เจ้าตัวเสือมืดมานะครับผมอันนี้เราจะไม่เปลี่ยนอันนี้จะเป็นการ์ดหมาเน่าอันนี้เป็นการ์ดมด2ใบใช่ไหมครับผมน่าจะเอามาสลับกับการ์ดมด1ใบนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าได้เอาให้แบบเน้นๆ นะผมก็คิดว่ามาทางนี้ดีกว่าเพราะว่าผมดันเจาะง่ายกว่าผมดันเจาะเนี่ยเจาะเนี่ยมันจะหาได้จากอาวุธอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมีคอนเทนต์ตีบวก7อีกนะครับ wow. ซึ่งนะครับใบนี้ก็จะไม่สำคัญและไอใบเนี้ยมันก็จะไม่สำคัญแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดคือหมึกหมอกนะครับขอหมึกหมอกอีก1ใบมาลงตรงนี้แทนนะครับเอ็มเพนนะครับรับรองมาแน่นอนนะครับ สิ่งที่ผมกำลังจะกดนี่คือเงิน 7,500 บาทนะครับหวังว่าโชคจะเข้าข้างจำไว้เว้ยตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปกดแบบรวดเร็วไม่ทันมองกูกดผิดอันหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่แหละเมื่อกี้ละสายตาไปด้วยช่างมันมาเอาแล้วครับผมได้กินน้ำทะเลกินหมึกกินข้าวมาแล้วเพียงหมึกบอกหมึกบอกไม่ก็เสือบอกขอร้องกูกราบละกูกราบไหวไอ้เสือหมอกครับผมเราต้องเป็นเสือกลางคืน 7,500 บาทผมหายไปแล้วครับโอเคพิโอนีเราเคยได้แล้วนะครับพิโอนีหมอกนะครับเสือเคยได้2ครั้งแล้วเนาะเราปุ่นมา3ครั้งได้อะไรอีกอันนึงครับผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันคำนวณเว้ยว่ามันเป็นเราอะแล้วเราเป็นสายอะไรเว้ยมันก็เลยแบบทำการที่แบบไม่ให้เราได้อันนั้นอะเข้าใจปะเกมเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเว้ยแม่งเกมกากมันเคยมีคนหมุนครั้งเดียวแล้วได้ป่าววะมาพิมพ์คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ผมหน่อยโอเคมาครับครั้งที่2ต่อไปเลยนะครับอย่าหันกลับไปมองนะครับผมมาต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับรอบนี้นะครับย่อยการ์ดเสือหมอกนะครับผมย่อยได้มา100คอยรอบนี้เราซื้อ800เต็มๆนะครับต้องย้ำว่า800เต็มๆขอร้องเถอะมาทีเถอะมึงมาก็ไม่มีใครว่ามึงหรอกมึงไม่ต้องเขินไม่ต้องอายมึงไม่ต้องทำตัวเหมือนแบบมึงมาเถอะกูพร้อมต้อนรับนะขอร้อง1,384,000 100,000นะครับ1ล้านมีค่า 6,000 บาทนะครับ38เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณโอ้มันดูไม่ได้26ก็ 1,600 แล้วครับผมก็ประมาณ 7,500 8,000 บาทเราๆนั้นนะครับผมไม่เป็นไรเรารู้ราคากันแล้วเราจะไม่พูดอีกนะครับผมเราลุยรัวๆเลยคลิกละ 7,500 บาทนี่มันราชาตู้เลทนะเว้ยเออให้มันสมคำล่ำลือหน่อยอีก800เหรียญสำหรับเหรียญ MVP ไปครับบอกเลยความรู้สึกนี้แม่งไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้หรอกขนแม่งลุกไปทั้งตัวเลยดูดิขนแม่งแบบขนลุกหมดเลยอ่ะกูมาทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงวะกูมาทำอะไรแบบนี้ได้ไงกูงงอ่ะกูโคตรงงเลยว่ะเออมาใช้เทคนิคหมวกมังกรครับหมวกมังกรจะนำโชคให้กับผมเสมอนะครับหมวกมังกรไม่ว่าจะตีบวกหรืออะไรนะครับขออนุญาตใส่หมวกมังกรนะขออนุญาตใส่หมวกมังกรแล้วก็ลงจากรถด้วยนะครับแล้วเราต้องเคารพนะครับต่อทุกสิ่งนะครับถึงแม้แต่เขาเนี่ยจะไม่ให้อะไรกับเราก็ตามนะครับเราควรจะเคารพนะครับความรู้สึกของตู้กาชาด้วยนะครับผมมานั่งเลยครับผมเพื่อความเคารพนะครับผมมากดเข้าไป 1,800 เหรียญนะครับกำลังจะหมดและสิ่งที่กำลังจะมานั่นคือหมึกหมอกไม่ก็เสือกลางคืนครับเตรียมตัวลุ้นไปด้วยกันพร้อมนะครับพร้อมนะทุกคนคลิกนี้ 7,500 บาทไปครับเงินผมไปแล้วนะตอนนี้คือผมไม่เหลือแล้วนะเงินผมหายไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่จะได้คืออะไรเราไม่รู้นะมาดึงเอาหน่อยหมึกหมอก pleaseHello my friend give me ส่งกำลังใจให้ผมด้วยไอ้มึงบอก
เต็มโควต้าว่ะเต็มโควต้าครับสุดยอดเลยตกลงโดนสรุปว่าโดนเต็มโควต้าเลยครับได้รับดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดกลางเบาลง 15% นี่ไว้กันกึ่งมนุษย์ได้เนี่ยเครียดเครียดมากเลยตอนเนี้ยเครียดมากๆเลยครับความเครียดเข้าปกคลุมผมเลยอ่ะผมสัมผัสได้เลยอ่ะโอ้เดี๋ยวต้องย่อยต่อครับผมไปต่อนะย่อยครับสุดท้ายแล้วครับ 25,000 หมดแล้วครับผมไม่มีเหลือแล้วนะครับไม่มีเหลือโบเบแล้วนะครับครั้งท้ายหมดแล้วเกลี้ยงนะครับหมดแล้วไม่มีตังค์เหลือแล้วจะเอาอะไรไม่มีให้แล้วนะครับผมมาไม่มาไม่รู้แต่ไม่มีให้แล้วรอบนี้นะครับผมอีก 7,500 บาทไปครับไม่มีอะไรจะให้เจ้าแล้วเอาเอ็กถ้าไม่มีอะไรจะให้เจ้าแล้วนะครับดูเป็นวิทยาทานนะครับผมดูแล้วจำเป็นวิทยาทานนะครับผมสำหรับช่องผมเนี่ยวิทยาทานล้วนๆคือดูเป็นวิทยาทานล้วนๆนะครับอย่าทำตามเด็ดขาดนะผมบอกเลยนะเจ็บหนักจริงและนี่คือตำนานเศษตังหลังตู้เย็นนะครับเก็บไว้เล่าให้ลูกให้หลานฟังไอ้เอ้ยเวลารู้จักเลยตอนอายุ10ขวบไอ้เกมอาโอไอ้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราว้าไปจากนี่ดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่แก้ดวงแก้ดวงนำทางข้าด้วยขอมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาด้วยเถิดขอใบเดียวมึงจะไม่ออกเลยเหรอวะแม่งมีเป็นร้อยเป็นล้านให้กูใบเดียวแม่งเกินไปเปล่าวะเพื่อนมาอยู่หน้าตู้แล้วนะครับต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเท่านั้นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเท่านั้นมาเปลี่ยนพรีเซ็ตปึ๊บปึ๊บนั่งลงกดไปที่กลางเครื่องมาท้ายแล้วครับหมดแล้วครับไม่มีอะไรจะให้แล้วผมหมดแล้วตังผมหมดแล้ว 25,000 ตอนนี้คือตังผมหมดแล้วนะครับ 25,000 บาทนะครับผมหมดแล้วอยู่ที่ว่าจะลากลงมาแล้วจะได้อะไรเท่านั้นเองนะครับผมเต็มตัวครับฝากด้วยนะครับผมออกตัดสีโล่นะครับถ้าไม่อยากจะตาบอดนะครับผมถอดปั๊บเนี่ยผมอยากเลิกเลยเลิกนะตอนนี้เลยแต่ผมใส่แว่นสิงรู้สึกดีแฮปปี้นะเพราะผมเห็นอะไรผ่านแว่นตาที่มันมีดีและมีคุณภาพแบบผมก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างแม่งโฟไปหมดผมถอนเมื่อไหร่กูลบกูจะลบกูจะลบไม่เป็นไรเพื่อนสนุกสนานซื้อความสุขกูจะลบกูจะลบเนี่ยมองเห็นไหมใส่นี่มองทุกอย่างแฮปปี้ไปหมดนะครับเพราะว่าตามันรักเราเรามันรักดวงตาของเราด้วยนะครับถ้าไม่อยากจะตาบอดอย่าลืมใส่ชุดนักล่าลดทันทีนะครับผม100บาทเห็นไหมเอายังไปหมึกหมอกไม่ก็เสือมืดหมึกหมอกไม่ก็เสือมืดไปพี่ตะวันเพื่อนเสือเช้าเรียบร้อยได้รับดาเมจจากมอนเตอร์ขนาดเล็ก 15% ตัวขนาดเล็กตีเบาลงแล้วก็อยู่ในสถานะอินดูไลท์ได้กี่จำกัดเหลือลด25%เครียดขาดทุนยับเลยครับถ้าผมเอาไปซื้อเองอ่ะแม่งถูกกว่านี้อีกครับดวงผมแม่งเหี้ยจริงครับถ้าผมเอาไปซื้อเองแม่งถูกกว่านี้อีกถ้าผมเอาไปซื้อเองนะหวานหวานไปแล้วโอ้โหก็ลองคิดดูว่าผมเปิดมาจะ10ครั้งแล้วอ่ะถ้าผมไปซื้อเองอ่ะ10กว่าล้านเลยครับเอ้ยเป็นล้านกว่าเพชรนะครับโอเคครับผมไม่รู้จะพูดอะไรดีวะเออมันเจ็บอ่ะมันจุกในอกอ่ะโอเคเชี่ยเอ้ยเอาเป็นว่าเก็บไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันครับผมเองก็จะเจ็บความทรงจำนี้ไปจนแก่จนเฒ่าเหมือนกันนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่ครับก็ลากันไปก่อนนะครับเสือมา2นะครับเป็นเสือเช้าและเสือหมอกแต่ไม่มีเสือกลางคืนยังไงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยด้วยนะครับผม